ลัคนาราศีธนู 1-15 ตุลาคมนี้จะมีบุญหนุนนำทำให้รวยแบบสุดสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูและท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์เกรซเทวาครับคลิปนี้เป็นคำทำนายครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคมครับโดยใช้โหราศาสตร์ไทยจึงเหมาะกับลัคนาเกิดครับจะแม่นยำมากครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้มาฟังเป็นราศีแทนได้นะครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดได้แล้วอยากรู้ลัคนานะครับให้เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าค้นหาเบอร์ฟันธงครับก็จะเป็นภาพนี้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์รักราชสีมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเราก็ไปกรอกเลยนะครับใส่ไปเลยครับวันเกิดเราครับเดือนเกิดพ.ศ.เกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดครับแล้วก็ค้นหาเบอร์ฟันธงครับจะขึ้นภาพนี้เลยนะครับแล้วเราก็ไปดูครับกรอบแดงครับลัคนาสถิตราศีอะไรก็มาฟังของอาจารย์เกรซเทวาได้เลยเช่นกันนะครับจะแม่นยำมากครับแล้วก่อนไปฟังครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์ไปในโลกโซเชียลของท่านด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับนี่ครับลัคนาราศีธนูครับบอกเลยนะครับดูตั้งแต่การเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนำโชคและอื่นๆนะครับครบเลยนะครับเพราะนั้นฟังกันให้ครบเลยนะครับมาเริ่มที่การเงินกันเลยนะครับก็ต้องบอกว่าข่าวดีเลยนะครับของชาวลัคนาราศีธนูในครึ่งเดือนแรกของตุลาคมนี้นะครับเพราะดาวพฤหัสบดีคือดาวตัวเรานั่นเองนะครับจะย้ายกลับมาลอยสถิตอยู่ในเรือนการเงินนะครับร่วมกับดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นเกษตรตาเทพดีในพบการเงินอยู่แล้วไปเล่นกับดาวเกตอีกครับโอ้โหจังหวะดีมากบุญหนุนนำทำให้รวยแบบสุดๆจริงๆครับเพราะนั้นเงินได้มาจากใครครับได้มาจากตัวเราจะมีช่องทางการเงินใหม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินที่ดีขึ้นนะครับได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาเพราะนั้นต้องสวดมนต์ไหว้พระทำบุญสุนทานเยอะๆนะครับอันนี้จะดีมากๆและดาวพุธดาวการงานก็เดินหน้าในวันที่4เดือนตุลาคมอีกโอ้โหเรียกว่างานก็ดีงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่ามีช่องทางสร้างเงินสร้างรายได้เยอะแยะมากมายแต่ก็ต้องบอกนะดาวมันเป็นนิดเนี่ยแล้วพักองศานะครับในเรือนการเงินเนี่ยบางครั้งต้องมีซิกแซกต้องมีเหนื่อยบ้างนะครับหรือมีขั้นตอนมีโปรเซสเยอะขึ้นกว่าจะได้นะครับก็ต้องเข้าใจในตรงจุดนี้ด้วยนะและดาวการเงินเราเป็นดาวเสาร์ต้องอึดถึกทนหน่อยนะครับถึงจะได้แต่ได้นี่ได้ก้อนใหญ่มากเลยนะครับรับรองครับหายเหนื่อยอย่างแน่นอนครับเพราะนั้นเมื่อรู้ตามนี้นะครับก็วางแผนอาจจะต้องมีแผนซ้อนแผนบ้างนะครับในการหาเงินนะก็ทำไปเลย2ดาวพฤหัสมาจากเงินพันธุพันธุกระดุมพระแปลว่าทำเกี่ยวกับในหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ดินขายบ้านขายรถขายที่ดินได้เงินหมดเลยนะครับมือ2ยิ่งดีเลยนะครับจังหวะแบบนี้นะหรือบางคนก็จะได้บ้านได้รถในช่วงเวลานี้ด้วยโอ้เป็นข่าวดีหรือไปคุยไปเจรจาติดต่อดูแลบุพการีให้ดีๆดูแลคนในครอบครัวให้ดีๆไว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านให้ดีๆนะครับจะนำมาซึ่งการเงินอย่างก้อนใหญ่ก้อนโตเลยครับรวยอย่างแน่นอนครับตรงนี้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะครับว่ามีดาวพฤหัสเดิมดาวเสาร์เดิมดาวอื่นๆเป็นเช่นไรนะครับแต่นี่คือดวงมาตรฐานจะเป็นแบบนี้เลยนะครับต่อมาเรื่องการงานครับก็โดดเด่นไม่แพ้กันครับดาวการงานก็ดาวพุธเห็นไหมครับวันที่4ตุลาคมเดินหน้าแล้วครับแสดงว่างานนี้จะก้าวหน้าเป็นสเต็ปไปเลยครับเป็นตามลำดับเลยนะครับกราฟขึ้นเลยนะครับเห็นไหมถึงแม้จะมีอาทิตย์กับอังคารมาลอยอยู่นะครับแต่อังคารเนี่ยเป็นคู่วิวาทะเห็นไหมครับอาจจะต้องมีปัญหากันก่อนบ้างมีคอนฟลิกต์มีขัดแย้งมีไม่เข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกับใครไม่เข้าใจกับลูกน้องบริวารก็ได้ครับก็คุยกันปรับความเข้าใจกันได้ส่วนดาวอาทิตย์นะมาจากภพสุภะนะครับความสำเร็จจะมาฉายแสงในเรื่องการงานเป็นอย่างยิ่งเพราะนั้นใครตกงานมีเกณฑ์ได้งานครับใครทำงานประจำมีอุปสรรคนิดหน่อยทำต่อครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยมีป๋าดานได้หมดนะครับสื่อสารเจรจาตัวเลขบัญชีการค้าการตลาดลุยเลยครับจะประสบความสำเร็จครับคนทำธุรกิจเป็นจังหวะที่ดีมากๆมันกิจจะขยับขยายครับนะและลงมือทำด้วยตัวเราเองเยอะๆได้เลยครับจะดีมากๆครับเพราะนั้นเรื่องงานโดดเด่นไม่แพ้กันเลยครับลุยได้เลยนะครับโชคลาภครับทีนี้ครับดาวโชคลาภคือดาวศุกร์ครับย้ายไปเป็นวินาศแล้วนะครับและเป็นปุปุปะปะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่3ตุลาไปแล้วเบาได้ก็เบานะครับแต่ถ้าพื้นดวงมีเนี่ยก็จะถูกอีกแหละแต่จะถูกไม่เยอะนั่นเองนะครับในจังหวะนี้หรือถ้าอยากจะเสี่ยงโชคขึ้นมาทำยังไงครับถึงจะมีโอกาสถูกวินาศจะต้องพลิกแพงกลับด้วยเช่น6886อะไรแบบนี้นะครับ
อย่าไปเล่นตรงๆต้องเล่นแนวอันเดอร์กราวด์หรือใต้ดินหรือต้องไปฮานอยเลยครับไปเที่ยวฮานอยไหมมาเลยอะไรแบบนี้เล่นต่างประเทศครับเสี่ยงโชคจากต่างแดนหรือก็หยิบไปเลยครับไม่ต้องคาดคิดเพราะวินาศคือควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็หยิบไปเลยเดี๋ยวถ้าถึงเวลาถูกเองเลขที่ตั้งใจจะเล่นอยากจะให้มันออกจะไม่ออกครับจังหวะนี้นะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับในเรื่องโชคลาภนะเบาได้เบาดีกว่านะครับความรักกันบ้างครับความรักก็คือดาวพุธครับดาวพุธโคจรเดินหน้าแล้วครับก็ต้องบอกว่าดีขึ้นนะครับจากที่ผ่านมาอาจจะมีง้องแง้งมีทะเลาะผมก็มองว่าทะเลาะน้อยลงแต่ไม่แต่ก็ต้องมีบ้างนะเพราะนั้นคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ฝากนะครับก็ยังต้องเข้าอกเข้าใจกันประคับประคองดูแลกันนะครับหรือแฟนอาจจะมีเกณฑ์ซุ่มซ่ามบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะหรือคนโสดเนี่ยก็เรียนรู้กันไปมีเกณฑ์เจอจากหน้าที่การงานนะครับดาวคู่ไปอยู่ในเรือนงานก็มองหาในที่ทำงานแถวออฟฟิศตอนไปกินข้าวตอนพักตอนเบรกตอนไปติดต่องานได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้นะครับจะเป็นจังหวะที่ดีแต่ก็ให้เรียนรู้ศึกษากันไปก่อนนะครับเรื่องบริวารและลูกนะครับแน่นอนครับอันนี้คือดาวอังคารครับมีดาวฤกษ์อยู่ลอยอยู่นะครับแล้วก็ดาวอังคารยังสถิตเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้โต๊ะบุกบันฟันชงเชงครับนะก็ยังลอยอยู่ในเรือนการงานเนี่ยแสดงว่าบุตรบริวารเนี่ยพยายามเอาใจใส่พยายามประกบพยายามดูแลติดตามให้ดีจะมีขัดแย้งอะไรก็เคลียร์กันค่อยพูดค่อยจากันเนี่ยโอ้จะเดินหน้ามากนะครับแต่ถ้าเป็นลูกเรานะก็ระวังทะเลาะกันด้วยแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะหรือลูกจะซุ่มซ่ามมีบาดน้ำร้อนลวกเราก็ดูแลนะครับอย่าให้เขาไปใกล้ของมีคมอะไรแบบนี้นะครับหรืออย่าให้ขับรถเยอะก็ได้เหมือนกันนะครับเรื่องสุขภาพเรานะดาวพฤหัสดาวตัวเองยังเดินถอยหลังพักองศานะครับก็แปลว่าโรคเก่ากำเริบนะครับโรคที่เคยเป็นกล้ามเนื้อระบบประสาทดูแลหน่อยนะครับตรงนี้เนาะแต่ถ้าเข้าวัดทำบุญแล้วพวกนี้ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็ออกกำลังกายเพิ่มขึ้นก็ยิ่งดีนะครับอย่าทำงานหนักอย่าหักโหมเกินไปเพราะดูแล้วหาเงินได้เยอะพักผ่อนน้อยทำงานหนักก็เลยเจ็บไข้ได้ป่วยเห็นไหมมันก็บริหารเวลาดีๆนะบาลานซ์ชีวิตด้วยนะครับเลขนำโชคครับอันนี้เท่าที่ดูถ้าจะมีก็ดูแล้วก็เนี่ยนะครับ597เนี่ยนะครับก็มีมุมนะครับที่จะมาได้อีกนะครับนะฝากไว้ด้วยเลยนะครับตรงจุดนี้เนาะแล้วก็พยายามไหว้พระถีนพโกศไหว้พระปู่ศรีสุโธไหว้พญานาค7 เสียน5 เสียน9 เสียนเนี่ยได้หมดเลยนะครับจะหนุนนำนะทำให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยนะครับนะอันนี้ก็บอกไว้เลยครับและนี่คือบทสรุปคำทำนายในแบบโหราศาสตร์สไตล์อาจารย์เกียรติวาที่ชัดเจนครับถ้าท่านใดฟังแล้วถูกใจนะครับยังไม่ได้กดก็เลยกดติดตามได้เลยนะครับแล้วกดกระดิ่งทั้งหมดอีกครั้งนึงนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวส่งไปให้ฟังก่อนแบบนี้เลยนะครับฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนครับมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนครับเพราะนั้นกดติดตามได้เลยนะครับแต่แน่นอนครับถ้าท่านใดสนใจอยากดูดวงชะตาเจาะลึกยินดีครับดูแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะแม่นยำมากจะรู้เลยว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรยังไงนะครับและถามว่าดูแล้วต้องทำยังไงได้อะไรบ้างตามนี้ได้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790 กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10 ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับ @เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบ
จัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อๆเน้นๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซน์เกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา